วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนจะคุยกันในมุมของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรามาประเมินกันว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2567นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าคุยในมุมของภาคประชาชนเนี่ยได้ยินเสียงคนบ่นกันเยอะเหมือนกันนะว่าเศรษฐกิจปีนี้โอ้โหมันไม่ดีเลยมันซบเซามากไปเดินสี่ตลาดนัดเนี่ยแทบมันแทบไม่มีคนเลยในสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วภาพรวมมันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่หรือแม้แต่มันมีปัจจัยทั้งภายในภายนอกที่จะส่งผลกับเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินบาทเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในช่วงพฤศจิกายนนี้หลายปัจจัยค่ะที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมของปลายปีนี้แล้วก็เชื่อมโยงไปถึงต้นปีหน้าด้วยจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าปีหน้าจะเป็นปีเผาจริงนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับดร.ธนิศโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยจะมาประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ให้ฟังกันสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีครับคุณนันทิชานันทิยาหนิงค่ะเรียกหนิงก็ได้เรียกหนิงก็ได้ค่ะดร.ค่ะในมุมของดร.ซึ่งอยู่กับข้อมูลอยู่กับภาพเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเนี่ยเอาถามในภาพรวมก่อนว่าดร.รู้สึกแบบที่ประชาชนเขาบ่นๆกันหรือเปล่าว่าเศรษฐกิจปีนี้มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันเงียบๆอะค่ะถามผมไม่ได้ค่ะใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าเราถามจากว่าเราไปคุยกับลูกน้องมั่งเลยเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ลูกน้องเยอะเป็นพันใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าปีหน้าเผาจริงนะปีที่แล้วก็พูดอย่างนี้ว่าปีนี้เผาจริงนะพอถึงสิ้นปีก็บอกปีหน้าเผาจริงอีกใช่ค่ะงั้นเศรษฐกิจของเราก็ซึมปีที่ไม่ใช่เพิ่งซึมนะเราซึมแบบนี้มา10กว่าปีแล้วโอ้ค่ะเพราะตัวเลข GDP เราเนี่ยโตเฉลี่ย 2% นิดๆในรอบ10ปีเลยนะ average เลยนะ average ค่ะงั้นปีนี้ถึงจะกระตุ้นยังไงก็ 2.5 2.6% แต่เฉลี่ย10ปีเนี่ย 2% 2.1% ค่ะนะมันบอกว่าอะไรบอกว่าของเรากลายเป็นประเทศที่เศรษฐกิจซึมคล้ายๆญี่ปุ่นดร.ค่ะขอความรู้นิดนึงจะได้ทำความเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจซึมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะซึมคือมันไม่โตแต่มันก็ไม่เตี้ยคือมันไม่ได้ติดลบประมาณนั้นเหรอคะมันทรงระดับต่ำมันทรงระดับต่ำเหมือนคนมันเป็นไข้กระเสาะกระแสะนะสามวันดีสี่วันไข้เข้าๆออกๆโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงขนาดนอน ICU อันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ชาวบ้านจะเข้าใจได้เข้าใจง่ายขึ้นง่ายกว่าใช่ไหมทีนี้ประเด็นของเราคือเศรษฐกิจเราซึมมันก็มาจากหลายปัจจัยเพราะว่าเรามีสงอะไรกีฬาสีค่ะเรื่องการเมืองสีแดงสีฟ้าสีสารพัดสีมาก่อนหน้านั้นค่ะใช่ไหมค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีสีเขียวสีเดียวค่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็มาจากการคสช.ใช่ไหมคสช.มาก็หลังจากนั้นอีกบวกไปอีก4ปีหลังก็เป็นรัฐบาลที่ผสมกับสีเขียวคือคสช.ลูกผสมนะมันก็ยังเป็นกึ่งทหารอยู่นะงั้นเราก็จะลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆทั้งหมดนั่นแหละแต่เรื่องรถไฟฟ้าอะไรเต็มเมืองแต่ว่าเงินพวกนี้มันไม่ได้ลงมาถึงมือชาวบ้านเพราะเก็บบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ไหมจริงไหมใช่ไหมลงปูนลงเหล็กใช่ไหมก่อสร้างแรงงานก็ส่วนใหญ่ก็ต่างชาติอีกต่างด้าวอีกถ้ามันเม็ดเงินที่เราใช้ไปเป็นล้านๆเนี่ยมันน้อยมากที่ตกมาถึงไม่ตกมันก็ตกแล้วแต่มันตกมาน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาอยู่ที่ทุนใหญ่หมดไงคุณไม่เห็นใช่ไหมแต่มันก็โอเคนะมันก็ซับมาที่เล็กๆอย่างผมก็ได้อานิสงส์ก็ไปทำรถไฟฟ้าเลยซับงานก็มาอีกทีหนึ่งใช่ไหมคราวนี้ถ้ากลับมานี่ว่าปีหน้ามันจะเป็นไงปีหน้าก็มันก็จะซึมอย่างเงี้ยไปถึงปีหน้าเพราะมันซึมอย่างเงี้ยมาสิบปีค่าเฉลี่ยของอาเซียนเนี่ยประมาณ 4-5% โอ้แต่ของเรา 2% กว่าถูกต้องมันปัจจัยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะหนึ่งก็กีฬาสีค่ะไม่มีคนมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมเรื่องการเมืองที่มันกระทบช่วง4บวก4ปีของคสช.เขาเนี่ยเขาก็เน้นมั่งคั่งแล้วมั่นคงก็มั่งคงก่อนมั่งคั่งค่ะมันในแง่ของเราเนี่ยมันต้องมั่นคั่งและถึงมั่นคงมันต้องมีตังก่อนอ่ะมันถึงจะมั่นคงใช่ไหมแต่ว่าความคิดของตรงนั้นก็คิดแบบนี้ว่ามันต้องมั่นคงก่อนเราถึงจะมั่งคั่งใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเชิงรากหญ้าโครงสร้างนะเราเจอโควิดใช่ค่ะเหมือนกับหลายประเทศวิกฤตใหญ่แต่ไม่ฟื้นจนถึงตอนนี้ก็ยังมองว่าไม่ฟื้นเหรอคะนี่ยังติดกันอยู่เลย
นะผมก็ได้อานิสงส์ตอนนั้นเค้าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอะไรเนี่ยก็ได้ไม่ได้ยังผ่อนอยู่ยังผ่อนอยู่คราวนี้บางรายที่อย่างท่องเที่ยวอ่ะคุณนึกภาพแล้วกันนะมันปิดตัวไป3ปีนะไม่มีรายได้เลยมีแต่หนี้พ่อเข้ามาพ่อเข้ามาแล้วกลายเป็นหนี้เสียมันแก้ยากอ่ะนะหนี้เสียแล้วคุณไปแก้ไงงั้นปัญหาเราก็คือว่าเรามีโควิดแล้วฟื้นมันภาคเดียวที่ฟื้นตัวอย่างเป็นนัยยะคือท่องเที่ยวใช่ไหมให้โควิดมันเกิดทั่วโลกพอมันเริ่มจะดีขึ้นมันมีสงครามภูมิภาคขัดแย้งอะไรอ่ะยูเครนรัสเซียโอ้ตอนนั้นน้ำมันขึ้นระเบิดเลยใช่ไหมแล้วก็อีกปีถัดมาก็มีคู่ใหม่อะไรยูไออิสราเอลเดิมทีก็ฮามาสตอนนี้ก็ลามปามไว้อิสบาลเลาะจะไปกับลบกับอิหร่านละเราไม่รู้ว่าไปขนาดไหนแต่ที่มันเป็นก็คือว่ามันทำให้เกิดการผันผวนความไม่เชื่อมั่นอะไรต่างๆเข้ามานะน้ำมันก็ผันผวนแล้วก็โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของโลกมันก็เลยไม่โตเพราะว่าประเทศยุโรปทั้งอเมริกาทั้งยุโรปมันใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ไปหนุนลบกันใช่ไหมไปหนุนลบกันแทนที่จะมาซื้อของมันต่อหน้านั้นก็เจอโควิดนะงั้นเราเก่งแค่ไหนเราเป็นประเทศส่งออกอย่าลืมนะลูกค้าไม่มีตังค์จีนก็ซุดตามไปด้วยใช่เศรษฐกิจจีนยังไม่ค่อยฟื้นเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยฟื้นแต่ก็เริ่มมีสัญญาณทางบวกว่าเขาซื้อของเรามากขึ้นเป็นบวกแล้วจากติดลบต้นปีปีที่แล้วติดลบเลยนะอเมริกาเขาก็เริ่มดีขึ้นมา 10% เอาเรามาในขณะนี้เนี่ยผมติดตามเพราะว่าเราอยู่ในเซกเตอร์เอ็กซ์พอร์ตโลจิสติกด้วยเนี่ยเราเห็นกำลังพวกยุโรปบางประเทศเริ่มฟื้นฝรั่งเศสเยอรมันนะอะไรอิตาลีอะไรออเดอร์เป็นบวกหมดออเดอร์เป็นบวกหมดแต่ว่าอังกฤษยังติดลบอยู่หลายประเทศก็ยังติดลบอยู่อาเซียนก็ดีขึ้นยกเว้นอาเซียนอย่างพม่าอะไรพวกนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะก็โดยสรุปก็คือว่าภาพขนาดนี้ไตรมาสที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องมาจากเรื่องกำลังซื้อโลกมันทรุดเราเป็นประเทศส่งออกลูกค้าไม่มีตังค์คุณเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใช่ไหมแล้วเราก็มาเจอเรื่องความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกมาจากน้ำมันนะแล้วก็มาเจอเรื่องบาทผันผวนใช่ไหมบาทผันผวนคราวนี้มากลับมาดูในบ้านเราเองเนี่ยด้วยโครงสร้างของเราเนี่ยบ้านเราก็ติดกับดักหนี้โอ้คนเป็นหนี้เยอะหนี้ครัวเรือนเยอะมากนะคะเยอะมากมันตอนนี้มันไม่ใช่พูดที่หนี้ครัวเรือนหนี้ธุรกิจหนักมากหนี้สาธารณะด้วยหนี้สาธารณะของรัฐบาลก็จะติดเพดานแล้วมั้ง 60% แล้วมั้งใช่ไหมคราวนี้ไอ้ตัวหนี้นี่มันเป็นกับดักที่มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วมันก็เร่งตัวตอนโควิดอย่างที่ผมบอกตอนโควิดเนี่ยคุณปิดหมดอ่ะ3เดือนเนี่ยไอ้3ปีเนี่ยคุณทำธุรกิจอะไรไม่ได้เลยนะใช่ไหมนะแล้วตังค์คุณได้มาจากไหนนะคุณก็ต้องติดแบงค์ร้านค้าปิดอะไรต่างๆเนี่ยคนมันไม่ฟื้นเพราะตอนนี้ปัญหาใหญ่เราคือหนี้เสียเนี่ยมันมาก 1.2 ล้านล้านนะหนี้กำลังจะเสียอีก 400,000 ล้านนะหนี้บ้านหนี้รถหนี้บ้านหนี้บัตรครัวเรือนที่คนไม่พูดกันคือหนี้ธุรกิจอีกหนี้ธุรกิจที่หนักนะเมื่อ2วันก่อนฟังไอ้เครดิตบูโรแห่งชาติเขาประกาศดูหนี้ธุรกิจหนี้บริษัทต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้น NPL เพิ่มขึ้น 47% วันนี้น่ากลัวแล้วผมอยู่ในธุรกิจเนี่ยลูกค้าตลาดขายของได้เนี่ยไม่ใช่เราดีใจนะต้องเช็คเหมือนกับธนาคารเลยรายนี้เป็นยังไงรายนี้เป็นยังไงเพราะเราก็ติดเรื่องกับดักหนี้แล้วรัฐบาลพอหลังเลือกตั้งมานี่เราก็เปลี่ยนมา2รัฐบาลอยู่ได้ปีนึงไม่ถึงปีก็เปลี่ยนมาคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมพอเปลี่ยนอุ๊งอิ๊งก็มีคนมาค้านอีกก่อนนั้นก็ถูกสอยนะคือตอนนี้เราเรื่องการเมืองเนี่ยเราเล่นกันมากไปที่เขาต้องบอกว่าวันนี้เราเล่นการเมืองกันมากไปจนไม่ปล่อยให้เขาทำงานกันบ้างนั้นไอ้พวกนี้ลากยาวแล้วมาเจออะไรมาเจอเรื่องน้ำท่วมนะมันเลยน้ำท่วมแต่น้ำท่วมผมก็คิดอย่างคนทั่วไปว่ามันก็เดือดร้อนแน่แม่สายเชียงของไอ้ที่เชียงรายก็เชียงใหม่มาบ้างเนี่ยแต่ว่ามันจะกระจุกตัวอยู่แถวแถบนั้น
ช่ไหมค่ะคือพื้นที่ส่วนใหญ่เราเนี่ยมันไม่ได้ผลกระทบค่ะใช่ไหมไม่ได้ผลกระทบแล้วน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะ40,000 กว่าล้าน46,000 ล้านค่าเสียหายมันไม่ได้ท่วมใหญ่ทั้งประเทศเออมันไม่เหมือนปี54มันร่วมอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมค่ะแต่ตอนนี้ก็พูดเต็มปากไม่ได้เดี๋ยวยังบ่ามาหรือเปล่าแต่ว่าผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าผมออกกำลังกายตอนเช้าวิ่งรอบเตจศาสตร์ที่บ้านเนี่ยมันยังห่างเป็นศอกอยู่กับที่มันเคยเต็มเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคราวนี้มันก็มีปัญหาเยอะแยะคราวนี้ที่ผ่านมาก็เราก็ยังมีปัญหาจากว่าเอ๊ะคนไม่มีตังค์แบบนี้เนี่ยมันควรจะไปทางไหนรัฐบาลได้หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเราเห็นเงิน 10,000 บาทที่ลงไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ทำตามข้อเสนอแนะของหลายๆหน่วยงานเนี่ยดร.ประเมินว่าเอาล่ะอย่างเมื่อกี้ดร.พูดว่าคนที่จะได้ใช้จ่ายจากตรงนี้เนี่ยคิดว่าเงินที่ลงไปจะช่วยทำให้ภาพอะไรต่างๆมันดีขึ้นไหมคะคือก็ต้องออกตัวก่อนเดี๋ยวหาว่าเรามาเชียร์รัฐบาลจริงไม่ได้เชียร์ใครหรอกค่ะใช่ไหมประเด็นคือไม่มีตังค์นะเราจะชอบไม่ชอบไปตอนนั้นไปใช้ชื่อพี่ตัวชื่อโครงการเดิมเลยดิจิตอลวอลเล็ตคนก็เข้าใจยากค่ะนะก็มีคนมาติ่งไอ้คนเอามาจากไหนแล้วเปิดตูมาเดียวตอนนั้นเท่าไหร่4-5 แสนล้านมั้ง500,000 ล้านค่ะโดยประมาณค่ะเงินมาจากไหนก็ตอบไม่ได้อะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใช่ไหมแต่จริงๆถ้าตอนนี้เขาลดวงเงินมาแล้วก็กลุ่มเปราะบาง 12.274 ล้านเนี่ยใช่ไหมก็คนกลุ่มเปราะบางจริงๆแล้วก็เงินมากลายเป็นเงินสดเราพูดกันชาวบ้านแล้วกันเอาเงินสดไปใช้จ่ายเงินสดใช้จ่ายได้ไอ้นี่มันตอบง่ายตอบโจทย์ง่ายแล้วคนมันก็กลุ่มนึงเงินมันก็ไม่เยอะใช่ไหม 1.45 แสนล้านอ่ะมันก็เยอะอ่ะนะแต่มันก็ไม่ได้มากจนแบบนั้นค่ะประเด็นคือคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นโครงการที่เขาออกมาแล้วคุณไปเบรกอะไรก็ไม่ได้หรอกค่ะนั้นเราก็ต้องดูว่าเงินพวกนี้มันมีความจำเป็นไหมในเวลาที่เขาไม่มีตังค์ค่ะหรือที่บอกเศรษฐกิจมันซึมค่ะนะคุณก็อัดเงินไปนะอย่างน้อยไอ้ 1.45 ล้านมันกระจายลงไปในประเทศถึงมือคนที่เขาเปราะบางและพวกนี้เขากระจายที่เราสังเกตดูนะก็คือคนที่ตอนนั้นเราเดิมว่าเอ๊ะเขาคงจะไปจับจ่ายใช้สอยคือของที่มันไม่จำเป็นเท่าที่ตามดูเขาบอกซื้อของที่มันต้องอุปโภคบริโภคอย่างข้าวเนี่ยซื้อก็เป็นกระสอบเลยซื้อตุนเอาไว้นะคะซื้อตุนมาใส่ว่าเอ๊ะคนพวกนี้เนี่ยเขาก็เซฟอะไรเขาพอสมควรคือเป็นกลุ่มคนที่เขาไม่มีตังค์อ่ะสิ่งแรกที่เขาต้องเก็บไว้ก็คือข้าวสองเนี่ยเขาไปซื้อหมูพวกสัตว์เนื้อปกติเอ๊ะคงไม่ค่อยได้กินมั้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็มันก็แสดงว่าเงินมันก็ต้องถึงชาวบ้านมั่งถือว่าในทาง GDP ไม่ใช่บอกว่า 0.25 0.35% ของ GDP อันนั้นมัน GDP แต่เงินมันถึงเขาจริงๆคนที่เขาต้องการเงินในความเห็นผมว่ามันก็มีประโยชน์ค่ะนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะน้อยค่ะนะและการหมุนมันไม่ค่อยเยอะมันอาจจะไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้เกิดขึ้นกับเราไม่เห็นที่เป็นปกพายุหมุนเลยมันก็อาจจะเป็นลมโชยลมพัดมาอ่อนๆแต่ว่ามันทำให้คนดีขึ้นดีกว่าไม่มีใช่ไหมนั่นภาพที่เราเห็นก็คือว่าถึงร้านค้าก็จะออกไอ้นะไอ้เลสโลแกนลดแลกแจกแถมแต่เราไม่ค่อยเห็นคนแน่นนะในช่วงอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์เนี่ยผมตอนเย็นๆชอบไปเดินตามห้างคนก็ไม่ได้เยอะไอ้ตอนซูเปอร์แม้แต่สิ้นเดือนมันก็ไม่ได้เยอะปกติผมดูว่าน้อยกว่าปกติด้วยซ้ำไปก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นพายุหมุนไม่ได้พายุหมุนเพราะว่าเขาซื้อของจำเป็นซึ่งไม่จำเป็นต้องไปซื้อของในห้างซื้อในโชห่วยมันถูกกว่าหรือซื้อตามตลาดทั่วไปใช่ไหมคะเพราะว่าโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเปราะบางก็จะไปซื้อตามร้านแบบนั้นปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเราต้องกระตุ้นคือกิจจะเป็นรูปแบบไหนคนละครึ่งเที่ยวคนละครึ่งอะไรก็นี่จะเข้าซีซั่นจะหมดฝนจะเข้าซีซั่นแล้วเนี่ยนะก็น่าจะมีหลายๆโครงการเข้าไปแต่ผมชอบนะโครงการของนโยบาย10ข้อเนี่ยใน5ข้อเนี่ยผมชอบมากเพราะมันตอบโจทย์ที่เรากำลังคุยกันคือนโยบายเร่งด่วนคือกลิ่นไอ้10ข้อเนี่ยไอ้ข้อ5ข้อแรกเนี่ยผมชอบ1ก็คือเรื่องแก้หนี้ค่ะแก้หนี้ครัวเรือนค่ะนะขอให้แก้จริงๆเพราะที่ผ่านมาไม่ใช่เพิ่งแก้คุณเศรษฐาแกก็แก้นะสมัยคุณประยุทธ์ก็พยายามแก้มันก็มาติดเรื่องว่ามันจะแก้ยังไงเพราะคนไม่มีตังค์ค่ะใช่ป่ะค่ะใช่ป่ะเขาพูดถึงแฮร์คัตคือตัดยอดแบงค์ชาติเขาก็ติ่งมาว่าคุณไปตัดเนี่ยแบงค์พาณิชย์เขาบอกคุณไปตัดเนี่ยวันหลังชาวบ้านรู้ก็มันจะเบี้ยวหนี้ซะเลยเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งรัฐบาลเดี๋ยวรัฐก็ช่วยแฮร์คัตคือว่าตัดหนี้เลย
ตัดหนี้เลยใช่ไหมเอ้ยมันจะแก้ยังไงปล่อยหนี้ใหม่ก็ไม่ได้เพราะหนี้เก่าก็ยังลึงคึมอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคงเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะนะอาจจะใช้ตอนปี40ตอนต้มยำพุ่งก็ได้2540ก็ตั้งอะไรนะ PMIF อะไรผมจำไม่ได้กองทุนมันก็มาอุ้มอะไรพวกนี้อันนี้เรื่องก็ยาวเรื่องที่2ที่แกพูดไปก็คือเรื่องดูแลพลังงานค่ะนะแต่ความหมายของคุณอุ้งอิงรัฐบาลอุ้งอิงอาจจะว่าค่าน้ำค่าไฟมั้งแต่ผมว่าการดูแลพลังงานเนี่ยคงต้องไปดูไอ้ส่วนต่างระหว่างตัวโครงสร้างมันกำไรมากไปว่าราคาพลังงานเห็นตอนนี้กระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์กำลังแก้กฎหมายอยู่นะคะกำลังพยายามจะแก้กฎหมายในเรื่องนี้อยู่มาจิ้นอะไรคุณเนี่ยไปดูหน่อยสิการตลาดเนี่ยนะคะมันเรามีความรู้สึกเอ๊ะน้ำมันลงทำไมน้ำมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันขัดตากัดหูไอ้ลดค่าน้ำค่าไฟอะไรมันบอกว่ารายย่อยอีกอันหนึ่งข้อ3ของควิกวินของคุณอุ้งอิงคือกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมโครงการแรกก็จบไปแล้ว 145,000 ล้านเห็นบอกว่าเร็วๆนี้เมื่อคืนนี้แล้วไงจะออกโครงการใหม่คราวนี้ไอ้โครงการใหม่มันก็ต้องใส่เงินแบบเนี้ยเป็นคูปองหรือว่าจะเป็นล็อตใหญ่แต่ต้องระวังนะไอ้ที่ให้เกินกลุ่มเปราะบางผมคิดว่าไม่น่าเลยออกจากกลุ่มเปราะบางแต่ก็ยังไงเฟส2ก็ต้องมีมั้ยคะคือมีก็ควรจะดูแลคนเปราะบางเขาบางกลุ่มเขาเนี่ยเขาพอจะดูแลตัวเองได้เงินเรามีจำกัดคุณไปโปรยหมดไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณช่วยคนเปราะบางเนี่ยหนึ่งไอ้คนที่พอมีจะกินเนี่ยมีเงินเดือน 3-4 หมื่นคุณโวยไม่ได้ใช่ไหมเขาช่วยคนที่รายได้ต่ำบอกตรงนี้ใช่ไหมผมในความเห็นผมนะอย่าไปมันไม่ได้เกิดคะแนนเสียงอะไรหรอกว่าต่อไปทุกพรรคจะเล่นเรื่องพวกนี้คือดร.มองว่าถ้าจะช่วยในเฟส2เนี่ยก็ช่วยกลุ่มเปราะบางเหมือนเดิมน่าจะเปราะบางแล้วก็ดูแลพวกนี้ให้เขาพวกนี้เขาได้มาเขาซื้อค่ะนะให้บางกลุ่มเขาไปเก็บหรือไปซื้อของออนไลน์เงินไปอยู่เมืองจีนหมดใช่ไหมเพราะรอบนี้เราไม่ค่อยได้ยินเรื่องซื้อของออนไลน์นะค่ะเพราะว่าอาจด้วยความที่เป็นเงินสดด้วยนะคะเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นใช่ใช่ใช่คือบางคนบอกใช้นี่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าใช้นี่ต้นมันก็ลดลงอ่ะใช่ไหมจะกู้ใหม่ได้อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในข้อ4ของนโยบายควิกวินเนี่ยก็คือเรื่องท่องเที่ยวค่ะตรงเป๊ะเลยแล้วก็ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแปลงเป็นเงินสักทีได้ไหมให้มันจับต้องได้ไหมใช่ไหมแล้วก็ในข้อ5สุดท้ายก็คือเรื่องเขาจะดูแล SME แล้วก็ดูแลเรื่องของเขาก็ไม่พูดตรงๆนะว่าให้มันเป็นธรรมเรื่องการค้าอะไรพวกนี้ก็อาจจะหมายถึงไอ้สินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาเพราะตอนนี้มาตีหมดเลยนะค่ะนะมาแย่งของเราหมดถูกๆด้วยค่ะนะก็ผมคิดว่าในนโยบายของรัฐบาลที่เขาแถลงไอ้ Quick Win Policy เนี่ยอย่างน้อยก็ปัดฝุ่นก็เอามาใช้ได้แล้วมันก็ตรงจุดอยู่ในระดับหนึ่งค่ะนะเรื่องที่เราไม่อยากให้รัฐบาลนี้ไปก็คือว่าเรื่องกดดันเนี่ยนะอย่างไปพูดเรื่องบาทอ่อนบาทแข็งเนี่ยนะตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาบาทเนี่ยมันเพิ่งเราต้องพูดยอมรับกันว่าบาทเนี่ยมันเพิ่งแข็งนะแต่จริงก็คือวันที่30กันยายนตอนนั้นต่ำสุดก็ 32.2 บาทเนี่ยต่ำสุดเลยในรอบหลายปีเลยแล้วสั้นๆมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะก่อนหน้านั้นนะบาทมันแข็งปังมาตั้งเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ย36-37บาทนะใช่ไหมเพราะนั้นภาพใหญ่ของการส่งออกเนี่ยในช่วง8เดือนเนี่ยเพราะข้อมูลมันมีแค่ผ่าน8เดือนนะส่งออกของเราในเชิงดอลลาร์เนี่ยมันขยายตัว 4.24% แต่เป็นเงินบาทเนี่ยเกือบ 10% 9.88% เข้าใจไหมเป็นเงินบาทเนี่ยและผมไปส่องกล้องดูเนี่ยคือเรามีคลัสเตอร์ส่งออกที่เขาจับไว้30คลัสเตอร์เนี่ยคลัสเตอร์ก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย30คลัสเตอร์เนี่ยก็เป็น 80-90% ของการส่งออกเนี่ยปรากฏว่าการส่งออกในปีนี้ในเชิงดอลลาร์นะมันมีเชิงดอลลาร์เนี่ยคือมันแต่ในปีที่แล้วเนี่ยไอ้เชิงดอลลาร์เนี่ยมันมีตั้ง11คลัสเตอร์มั้งไอ้17คลัสเตอร์ที่ติดลบใน30คลัสเตอร์พอมารอบนี้มันเหลือ6-7คลัสเตอร์เองคืออุตสาหกรรมที่มันติดลบอะน้อยลงคือกำลังจะบอกแบบช็อตคัทเลยว่าส่งออกเนี่ยฟันธงเลยนะครับมันเป็นบวกหมดนะแม้แต่เกษตรเนี่ยข้าวยางพารายางพาราเคยติดลบเนี่ยโตระเบิดเลย30%กว่าในเชิงบาทนะค่ะนะข้าวก็โต30%กว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้น
คือจะบอกว่าบาทมันอ่อนที่มีข่าวเรื่องเงินบาทแข็งเนี่ยมันไม่ได้คงระยะยาวนานขนาดนั้นใช่ไหมคะคือผมอิงมาจากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ผิดถูกยังไงก็ไปดูเอกสารมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะมันบอกอย่างนี้ว่าเอาว่า8เดือนเนี่ยส่งออกในเชิงดอลลาร์มันโต 4.24% ในเชิงเงินบาทเนี่ยมันโต 9.88 ค่ะและมันโตหมดเลยนะเกษตรที่เราบอกเฮ้ยเกษตรจะแย่เกษตรจะโตเลยโตมากกว่าอุตสาหกรรมใช่ไหมเราต้องดูเพราะว่าเวลาพูดคำว่าแข็งเนี่ยมันแข็งอยู่นิดเดียวเองเนี่ยวันนี้มันก็เริ่มกลับก็ไปตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30นะเดี๋ยวนี้33.4เห็นไหมมันก็เริ่มกลับเข้าไปทีนี้ไอ้บาทแข็งเนี่ยมันกลายมันมองเป็นผู้ร้ายไม่ได้นะบาทแข็งใช่ว่าเขาเชื่อบาทของเรานะค่ะเขาเชื่อเงินของเราต้องมองในมุมดีใช่ไหมคะมันดีอยู่แล้วไม่ใช่คนเราไม่ใช่ทุกประเทศแต่มีเงินแข็งได้นะใช่ไหมเพื่อบ้านเราเงินรีเซิร์ฟก็เยอะ 260,000 10,000 ล้าน US นะมีทองคำอยู่เท่าไหร่230ตันนะเมืองไทยเนี่ยอันดับ12-13ของโลกเลยตุนทองไว้232ตันเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นไอ้บาทแข็งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นผู้ร้ายขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้ตอนที่พูดถึงตอนบาทมันอ่อนๆ36บาท37บาทเนี่ยใช่ไหมภาพที่เห็นก็คือว่าไอ้การนำเข้าเนี่ยปริมาณมันเท่าเดิมแต่มูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้8เดือนเนี่ยเราขาดดุลการค้า 200,000 กว่าล้านนะ 6,500เหรียญ US ดอลลาร์เป็นเงินไทยกลมๆ 200,000 ล้านนี่คือมันอีกมุมหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอไอ้บาทมันแข็งเนี่ยมันก็จะซื้อของต่างชาติได้ต่ำลงในราคาที่มันถูกขึ้นทั้งที่มันบาทเดียวกันคือที่คนมาโวยๆบางทีก็เขาเป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยนะต่างชาติมาลงทุนแล้วพวกนี้เจ้าของนี่ของอุตสาหกรรมเนี่ยใช่ไหมเคยถือบาทหนึ่งแต่ก่อนนี่มาตอนมันอ่อนๆเนี่ย36บาทมันก็ซื้อของง่ายซื้อตึกซื้ออะไรอะพอบาทแข็งขึ้นมาบาทแข็งอันนี้เขาก็เสียประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องดอกเบี้ยไอ้ผมนี่พูดไม่เหมือนชาวบ้านเขานะอย่างตอนนี้แห่กันมาบอกเฮ้ยให้ลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยจำเป็นไหมคะก็รายใหญ่ๆเนี่ยเขากู้เยอะคุณลดดอกเบี้ย0.5เนี่ยเขากู้เป็นแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยมันก็ปริมาณอยู่พอสมควรSME เนี่ยนะขึ้นก็ได้อีกสลึงหนึ่งหรือจะบาทหรือเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ขอให้ได้ตังค์ประเด็นคือเขาไม่ได้ตังค์อ๋อคุณแต่ความหมายมันต่างกันคือเขาเนี่ยคุณไม่ต้องลดดอกเบี้ยก็ได้ขึ้นยังได้เลยนะแต่ปัญหามันที่เอาตังค์มาแบงก์สถาบันการเงินไม่ปล่อยปัญหาอยู่ตรงนั้นเขาอยากได้ตรงนั้นแต่ไอ้พวกรายใหญ่เนี่ยแบงก์มันเขาปล่อยแต่เขากู้เยอะแล้วลดดอกเบี้ยเขาก็ได้ประโยชน์ใช่บางทีเราเห็นบางทีสื่อมวลชนต้องให้ข้อมูลสองด้านบางทีให้ข้อมูลผมดูหน้าธนาคารเนี่ยก็เพื่อนผมหลายคนโอ้ยพวกนี้มันเท่าสัวเศรษฐีทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนกู้กันเป็นหมื่นล้านซึ่งธุรกิจใหญ่ๆยังไงเครดิตเขาดีธนาคารเขาให้อยู่แล้วเขาให้อยู่แล้วลดดอกเบี้ยเนี่ยเขาได้ได้ประโยชน์แต่ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยยังเก่งเนี่ยเอสบีก็ให้กู้10ล้านอย่างเงี้ยนะไอ้ดอกเบี้ยสลึงหนึ่งเนี่ยหรือ50สตางค์เนี่ย 0.5% มันน้อยมากนิดเดียวแต่ว่าสำคัญคือเอาตังค์มาก่อนขอตังค์ซึ่งปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาเดิมอยู่นะคะที่ SME เข้าไม่ถึง SME เข้าไม่ถึงแล้วก็ตัวแทน SME ที่มีอยู่ทำไมไม่ออกมาบ้างค่ะใช่ไหมบางรายก็ออกมาพูดบอกว่าเอ้ยแก้ปัญหา SME ยังไงบอกไปแก้เรื่อง environment ไปแก้เรื่องอะไรอะ bioมันไกลไปอ่ะใช่ไหมเรื่องที่แบบธุรกิจสีเขียวเรื่องกรีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออมันต้องมีตัวจริงออกมาพูดว่าเฮ้ยไม่มีตังค์ FE จะตายอยู่แล้วรัฐบาล A B C D E F คุณไปพูดว่ามันต้องเป็นกรีนนะต้องเป็นโซเชียลนะแต่ขอตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกรีนตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนมันจะตายวันนี้แต่ว่ากรีนมันก็สำคัญนะไม่ใช่บอกว่ามันสำคัญแต่ว่าเวลาออกมา voice เนี่ยมันต้องมีคนที่ตัวเล็กออกมา voice บ้างค่ะดร.ค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีถ้าเราจะฟันธงได้ไหมว่าปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยของเราจะเป็นยังไงแล้วรวมถึงต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างหรือเปล่าสำหรับในมุมของประชาชนและผู้ประกอบการด้วยย้อนไปคำถามเมื่อกี้เวลาถามว่ามันดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คุณถามใครค่ะถ้าคุณถามคนที่มนุษย์เงินเดือนตราบใดยังมีเงินเดือนเขาไม่ไล่ออกอยู่12ล้านคนในประกันสังคมค่ะเขายังใช้จ่ายมันเขาก็ยังโอเคอยู่เขายังตราบใดที่มีเงินเขาไม่รู้เศรษฐกิจไม่ดีถึงเดือนก็ได้อาจจะมีปัญหาบ้างข้าวของแพงมีบ่นบ้างใช่ไหมคะเป็นเงินเฟ้อมันก็ไม่เยอะถ้าคุณไม่สูบบุหรี่ค่ะคุณไม่มีไอ้น้ำชูกำลังนะขวดกี่ตังค่ะคุณไม่กินเบียร์ค่ะนะไม่กินเหล้าคุณเซฟไปวันนึงกี่ตังค่ะบุหรี่ซองก็เจ็ดสิบกว่าบาทมั้งไม่รู้
ไม่ทราบไหมครับไม่ได้สูงเลยสูงมา30-40 ปีแล้วคือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปจะไม่ได้ผลกระทบมากจะไม่กระทบเขาก็จะเราเห็นว่าตามห้างบางทีก็ยังเห็นคนพวกนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะมีหนี้ซ่อนเร้นนะหนี้ครัวเรือนหนี้บ้านหนี้รถบัตรเครดิตอะไรแต่เขาก็ยังใช้จ่ายอยู่แล้วมันถามนี่ถ้าคุณถามว่าไอ้พวกที่เป็นพวกอิสระพวกเปราะบางไอ้พวกนี้เหนื่อยถามเจ้าของธุรกิจSME ก็บอกไม่ได้ว่าอย่างเดียวว่าเขาแย่ไอ้ตัวใหญ่ก็แย่ด้วยใช่ไหมมันอยู่ที่คุณอยู่ในธุรกิจแบบไหนถ้าใช้แรงงานเยอะๆนะคุณก็เดือดร้อนหรือสองคุณไม่มีราคาค่ะงั้น3นาทีสุดท้ายก็คือว่าก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็อยู่ในอาการซึมอย่างเงี้ยมาเป็นปีแล้วจะไปอีกแบบนี้เรื่อยๆแล้วปีหน้าเราก็จะเจอยิ่งกว่านี้ในความเห็นของผมเนี่ยมันเผาจริงเนี่ยมันพูดกันมาหลายปีปีหน้าผมว่าจะหนักกว่าปีนี้โดยส่วนตัวเพราะว่าลูกค้าเราเริ่ม voice มากำลังการปิดลดลงอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องดูอย่างพวกนี้การเลือกตั้งนะตอนนี้เขาก็สูสีแฮร์ริสกับคุณทรัมป์ก็สูสีใช่ไหมใช่แล้วก็สงครามไออิสราเอลมันจะขยายหรือเปล่าใช่ก็หนักฮะก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเรื่องอย่าก่อหนี้เกินตัวเด็กน้องๆ นะลูกๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายเราเห็นบอกชอบไปทำธุรกิจกันแล้วก็เอาแม่เนี่ยพ่อแม่มาค้ำประกันเพราะผมเคยอยู่แบงค์นะแบงค์เขาเชิญไปเป็นไปพูดเรื่องไอ้นะไอ้ first investment smart investment ของเด็กวัยรุ่นเนี่ยคนรุ่นใหม่ใช่ไหมแบงค์ก็จะปล่อยให้พ่อแม่ไปค้ำประกันปล่อยให้พ่อแม่คือไปทำงานก่อนเอาประสบการณ์มันไม่ง่ายอย่างนั้นทำธุรกิจนะปีหน้าเป็นปีที่ยากมากสำหรับการทำธุรกิจค่ะคือเรียกว่าตั้งแต่ปลายปีไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยมันมีปัจจัยที่มีความผันผวนอยู่หลายอย่างเยอะมากนะคะไม่รู้ที่เรายังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่ดร.ยกตัวอย่างการเลือกตั้งอเมริกาไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งมันจะมีผลแน่นอ นอนกับภาพของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องของสงครามที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็แม้แต่ปัจจัยในประเทศเองกับปัญหาที่ดร.ว่ามาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องกับดักหนี้ของคนไทยอีกหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นนี่อย่างที่ดร.เตือนเมื่อกี้ค่ะปีหน้าก็อาจจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของการใช้จ่ายเอาไว้ให้ดีกันละกันนะคะเตรียมความพร้อมกันเอาไว้วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดร.ธนิษฐ์โสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยขอบพระคุณนะคะดร.สวัสดีครับหมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะนิ่งกับดร.ธนิษฐ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ